เนี่ยทางม้าลายแบบเก่าส่วนเนี่ยทางม้าลายแบบปรับปรุงใหม่ค่ะสภ.เมืองนครสวรรค์เขาก็ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่มาช่วยกันปรับปรุงทางม้าลายใหม่ให้เด่นชัดขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุตรงทางม้าลายที่เกิดขึ้นบ่อยมากส่วนสาเหตุก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความประมาทนี่แหละค่ะล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ออกมาตรการมานะคะให้ตำรวจทั่วประเทศรวมถึงสภ.เมืองนครสวรรค์กวดขันการจราจรตรงทางม้าลายทั้งบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะความเร็วรถก่อนถึงทางม้าลายแล้วก็คนข้ามถนนที่ต้องข้ามให้ถูกที่ค่ะแล้วก็ร่วมกับเครือข่ายปรับปรุงทางม้าลายใหม่ทาสีแดงให้เห็นชัดๆกันไปเลยผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะระดับแรกเราก็ได้มีการสำรวจนะครับสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะจุดข้ามทางม้าลายเสร็จแล้วพอสำรวจแล้วเราก็ร่วมมือกันนะครับในการที่จะมีการปรับปรุงทาสีสีเส้นนะครับเพื่อให้เห็นเด่นชัดตำรวจนะครับกล้อง CCTV ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเราก็จะเริ่มจากมาตรการจับเบาไปหานักเช่นการว่ากล่าวตักเตือนถ้าเป็นเด็กเราก็จะต้องแจ้งผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะหน้าสถานศึกษาต่างๆห้ามผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในเขตเทศบาลนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลขับขี่ได้ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายครับเพื่อรณรงค์ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเราก็ต้องเคารพถึงกฎจราจรเป็นหลักนะครับขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและของผู้อื่นให้มากที่สุดส่วนผู้ข้ามนะครับผู้ข้ามถนนต่างๆเราต้องข้ามในจุดที่กำหนดนะครับหากท่านใดนะครับอันนี้มันก็เป็นความผิดนะครับหากท่านใดที่ไม่ข้ามทางที่กำหนดแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายนั้นก็จะเป็นความผิดหรืออาจจะไม่ได้รับการดูแลจากผู้กรณีก็ได้แต่สุดท้ายแล้วต่อให้มีกฎหมายหรือทางม้าลายที่ชัดกว่านี้ถ้าทุกคนไม่เคารพกฎจราจรไม่ใส่ใจคนใช้รถใช้ถนนด้วยกันแถมประมาทอีกก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุอยู่ดีดังนั้นมาร่วมมือกันเคารพกฎจราจรกันนะคะทุกคน